สวัสดีครับวันนี้ครับเราจะมาแนะนาแอปนะครับที่จะช่วยในการจับหน้าจอได้ง่ายนะครับแล้วก็ใครที่บอกว่าอยากจับหน้าจอยาวๆนะครับก็สามารถใช้แอปตัวนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวขอรวบรัดในแอปเดียวเลยนะครับใช้งานได้ดีมากนะครับโดยที่ไม่ต้องไปคอยกดปุ่มอะไรที่ตัวเครื่องนะครับให้วุ่นวายนะครับแอปตัวนี้ชื่อว่า s c r e e n m a s t e r screenshot and photo markup นะครับเป็นแอปขนาดเล็กนะแล้วก็ไม่ต้องรูทอะไรนะครับสามารถโหลดจากเพจโซเว็ตได้เลยนะครับอ่า เข้ามาดูที่ตัวแอปกันนะครับทั้นแรกก็อนุญาตให้ตัวโปรแกรมไปก่อนนะครับเพื่อตัวโปรแกรมได้สามารถทํางานได้นะครับในส่วนของพวกแจ้งเตือนต่างๆที่ติ๊กอยู่ด้านบนนะคะก็คือแนะนําว่าให้ปล่อยไว้อย่างนี้แหละครับติ๊กไว้นะครับแล้วก็ไอในส่วนของฟังก์ชันตรงนี้นะครับก็คือถ้าเราเปิดไว้เราจะสามารถเขยา่าแล้วก็ปรับหน้าจอได้นะครับ แต่นันนี้ผมเทสให้ดูไม่ได้เพราะว่าเหมือนกับว,ว่าใช้กับตัว Android 7ของผมไม่ได้นะครับใครที่ใช้ Android ต่ํากว่าเวอร์ชัน7ก็ลองช่วยทดลองทีนะครับว่ามันทํางานหรือเปล่านะครับแต่ส่วนตัวที่ผมจะแนะนําอันนี้นะครับก็คือเป็นฟังก์ชันที่มันเป็นปุ่มลอยนะครับให้เราแตะมาที่ปุ่มเปิดการจับภาพหน้าจอนะครับที่เป็นปุ่มสีน้ำเงินเนี่ยครับอ่านะครับแตะมาแล้วนะครับเขาก็จะแสดงวิธีนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับก็อ่า เวลาที่เราจะแตะถ่ายรูปหน้าจอแล้วก็แตะที่ปุ่มลอยเลยนะครับปุ่มรุมนี้แล้วก็ถ้าสมมุติว่าไม่ได้ช่วงที่ใช้งานนะครับบางคนอาจจะแบบลำคาญปุ่มลอยแล้วก็สามารถเคลียร์มันทิ้งไปได้ครับก็คือแตะไปแล้วก็เนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีไอ้ปุ่มสี่เหลี่ยมเนี่ยก็คือโยนทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่าเราคงไม่ได้มาจับหน้าจออยู่ทั้งวันใช่ไหมครับถ้าตอนที่เราจับหน้าจอแล้วไปเปิดแอปขึ้นมานะครับ อ่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะลองจับภาพหน้าจอให้ดูนะครับอ่าเนี่ยนะครับสมมติว่าจับหน้าจอเห็นปุ่มลอยไหมครับปุ่มลอยมันบางมาก,มากนะครับตรงนี้อ่าจับภาพหน้าจอนะกดไปแล้วนะครับเราก็กดตรงนี้ไปนะครับอ่านะครับซึ่งตรงนี้เราจะสามารถทําการครอปได้ด้วยนะครับนะครับเราสามารถทําการคลอปได้เพราะบางครั้งในการจับหน้าจอเนี่ยเราอาจจะแบบเออไม่ต้องการส่วนที่มัน ไม่จาเป็นนะคะอย่างอันเนี้ยผมจับหน้าจอใช่ปะตรงนี้มันลกนะครับอ่าผมคอปเอาแค่นี้พอนะครับอ่าผมคอเอาแค่นี้พอนะครับแล้วก็เราก็สามารถทําการไอคำว่าหุ้นเนี่ยก็คือคําว่าแชร์นะครับก็เอาแอปจะแปลผิดพลาดมานะครับคือแชร์ไปที่โปรแกรมอื่นแล้วก็ทั่วๆไปแล้วแชร์เป็นโซเชียลหรืออะไรก็ว่าไปส่วนบันทึกก็คือบันทึกลงเครื่องนะครับแต่ว่าถ้าจะแก้ไขนะครับก็มี ฟังชันมากมายหลายอันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะซึ่งแอปตัวนี้เตรียมมาให้พร้อมเลยนะครับก็คืออันแรกก็เป็นทู o สสาหรับการตัดนะครับก็เป็นการคอ่บเหมือนที่ผมทําเมื่อกี้นี้นะครับอ่ะอันนี้เป็นการใส่ข้อความเข้าไปนะก็พิมพ์ข้อความเข้าไปได้เลยนะครับอ่ะลองดูนะครับอ่ะข้อความตรงนี้นะครับก็สามารถเลื่อนได้นะครับตะแคงก็ได้นะครับตรงนี้หมุนได้ด้วยนะครับหมุนได้นะครับ แล้วสีตัวอักษรสามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะครับอ่าเห็นไหมครับสามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะครับเมื่อถูกใจแล้วก็กดแตะที่เครื่องหมายถูกไปนะครับมีสติกเกอร์ให้ใส่ด้วยนะครับสติกเกอร์เนี่ยอ่ามีสติกเกอร์เยอะเลยนะครับสามารถเลื่อนดูได้นะครับจะใส่อันไหนไปก็ได้นะครสติกเกอร์ก็เช่นเดียวกันสามารถทําการหมุนได้นะครับแล้วก็ถ้าในส่วนของ โมเสกนะครับโมเสกคืออะไรก็ไอที่เขาเอาไว้ไว้ทำในการที่เเหมือนเอาไว้ปิดบังข้อมูลสมมุติว่าเราแคปเจอร์หน้าจอมาแล้วมันมีพื้นที่ที่แบบว่า เรียกว่าอะไรล่ะเป็นข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับซึ่งเราไม่อยากให้คนอื่นเห็นนะครับเราก็เลือกดูซึ่งเอโมเซตเนี่ยก็มีสองโหมดนะครับโหมดที่เป็นรูปนิ้วมือนะครับก็คือเป็นการใช้นิ้วเราอ่ะค่อยๆระบายที่ข้อมูลเอานะครับอีกอันนึงนะครับก็คือเป็นแบบสี่เหลี่ยมถ้าสมมุติว่ามันมีข้อมูลปริมาณมากนะครับเราก็เลือกใช้อันนี้ก็ได้นะครับมันก็สะดวกนะครับเพราะว่าเห็นไหมครับไวด้วยนะครับอ่าส่วนอันที่เป็นนิ้วแตะนะครับก็เป็นแบบค่อยๆไปถูเอานะครับ ก็เป็นประมาณนี้นะครับโอเคอ่าส่วนวาดอันนี้ใช้อะไรล่ะก็วาดนะครับเขียนเขียนหน้าจอนะครับเขียนหน้าจออ่าสามารถเขียนได้เองนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีทูที่พิเศษสามารถสร้างลูกศรได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่สร้างลูกศรได้นะครับเป็นจะเป็นเส้นอะไรก็ทําได้นะครับ สี่เหลี่ยมวงกลมมีหลายอันนะเนี่ยสี่เหลี่ยมวงกลมอันนี้หมดนะครับซึ่งผมถือว่าเป็นแอปที่ครบเครื่องเลยนะครับจับหน้าจอนั้สามารถปรับแต่งตัวรูปนะครับเพื่อให้เราทํางานได้ตามต้องการด้วยเมื่อทําครบเสร็จแล้วนะครับก็สามารถกดไปที่ถัดไปได้นะครับมันก็จะเป็นการบันทึกรูปภาพนะครับเราก็สามารถจะแชร์หรือว่ากดบันทึก ไปก็ได้นะครับตรงนี้หน้าแชร์ก็คุ้นกันอยู่แล้วนะครับบันทึกก็คือบันทึกลงแกลอลรี่ไปนะครับหน้าหลักก็คือกลับไปที่หน้าตอนนี้นะครับจับหน้าจอแล้วนะครับต่อไปเป็นเรื่องของการจับภาพพี่บางคนบอกว่าอยากจับหน้าจอยาวๆพี่ทํายังไงนะครับส่วนใหญ่หน้าจอยาวๆมันก็เป็นอะไรล่ะครับเว็บใช่ไหมนี่มาที่ปุ่มนี้นะครับปุ่มเว็บจับภาพนะครับ วิธีใช้งานของมันนะครับตรงนี้เขาก็จะมีบอกอีกทีแอปนี้ใช้งานง่ายเพราะว่าวิธีใช้งานอะไรต่าง,างเนี่ยก็จะบอกเป็นภาษาไทยนะครับตรงนี้เขาก็จะบอกว่าคุณก็พิมพ์ข้อความนะครับพิมพ์ตรงนี้ไปเลยนะ,คะใครอาจจะไม่เห็นช่องนะ,ะอะพิมพ์เว็บไปนะครับเว็บที่เราต้องการจะจับเอาอะไรดีออันนี้แล้วกันนะครับเว็บพันทิปนี่แหละเพราะว่าสั้นดีนะครับชื่อเว็บสั้นนะครับแต่ว่าขนาดของเว็บอยาวนะครับ สิ่งหนึ่งที่สำคัญนะครับให้รอให้แอปอะ่ะมันโหลดหน้าเว็บเสร็จก่อนเราจะรู้ได้ไงว่าโหลดหน้าเว็บเสร็จแล้วสังเกตไอ้ตรงแถบนี้เมื่อกี้จะเห็นนะครับย้อนวิดีโอไปดูก็ได้มันจะเป็นแถบเข,เขียวที่โหลดขึ้นมาอยู่นะครับแต่พอโหลดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะไม่มีแถบสีเขียวพอโหลดเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับมันจะยาวอย่างนี้เราไม่จาเป็นต้องเลื่อนนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะทําการจับหน้าจอเราเพียงแค่เอานิ้วของเรานะครับมาแตะไอ้ที่วงกลมสีดําๆเนี่ยมันก็จะจับภาพ ทางหน้าจอแบบยาวมาเลยนะครับแตะครับแล้วก็รอนะครับอ่ะกดเข้าไปดูได้นะเว้นขยายเนี่ยเป็นไงครับยาวสะใจไหมคือถ้าเว็บยาวอันนี้ก็จับมาได้หมดนะครับแล้วก็นีสสามารถซูมดูได้ด้วยนะครับภาพก็ไม่แตกนะครับซึ่งแอปตัวนี้มีข้อดีอีกอย่างนะครับคือมันสามารถที่จะกำหนดขนาดของตัวรูปคุณภาพของรูปได้ด้วยนะครับ เดี๋ยวผมขอแบ็กกลับไปก่อนนะครับอ่าตรงนี้ก็เหมือนเดิมน,นะครับสามารถแชร์หรือบันทึกลงเครื่องได้ตรงนี้ผมขอแบ็กแบ็กไปหน้าแรกก่อนนะครับอ่าในส่วนของอ่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวขออธิบายปุ่มข้างๆก่อนแล้วกันนะครับเอาให้มันจบไปเลยนะปุ่มข้างๆไอ้ที่เขียนว่าเครื่องหมายรูปภาพเนี่ยอันนี้นะครับ เอาไว้ทำอะไรนะครับบางทีมันแปลเป็นภาษาไทยมาแล้วงงๆนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือการใช้ฟังก์ชันที่แอปตัวนี้ทำได้ที่ผมทำให้ดูก่อนหน้านี้ก็มีอะไรบ้างเช่นการคอบรูปการใส่โมเสกนะครับเอ่อเบลอข้อมูลใส่ตัวหนังสือใส่สติ๊กเกอร์อะไรต่างๆนะนะั่นแหละแต่ว่าไปใช้กับรูปที่เราเคยถ่ายมาก่อนหน้านี้นะครคืออาจจะไม่ได้จับข้อความไปใช้รูปในแกลเลอรี่นี่แหละเห็นไหมฮะอ่ะสมมุติว่า ผมไปเอารูปนี้แล้วกันแนี่ยรูปถ่ายผมไปถ่ายมานะครับเป็นรูปถ่ายของเราเราก็เหมือนกันฮะสามารถใช้ฟังก์ชันจะไปครอบไปอะไรนี่เขาก็มีสัดส,ส่วนอะไรให้เรียบร้อยเลยจะเป็นแบบนี่นะครับมันมีหลายสัดส,ส่วนเลยฮะเราสามารถเลือกได้นะครับอ่าเนี่ยมีได้หลายอันนะฮะจะครอบแบบไหนก็ได้ลูกเล่นเยอะมากนะครับตัวนี้ก็สามารถใส่คำได้ด้วยนะครับอืมเนี่ยนะครับ ได้หมดนะครับพื้นหลังก็อ่าพื้นหลังายถึงพื้นหลังตัวอักษรนะตัวอักษรอะไรก็สิคืออันเนี้ยก็ฟังแค่เหมือนเมื่อกี้นี้เลยเนาะไม่พูดซ้ํานะครับแต่ว่าเอามาใช้กับตัวรูปที่เราอยู่ในเครื่องแกลเลอรี่ของเราแล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวตอนนี้ก็อธิบายนะครับไปโอเคต่อไปเป็นส่วนท้ายแล้วนะครับก็คือในส่วนของเซตติ้งนะครับเนี่ยนะครับมุมบนขวาเนี่ยนะครับ นี่ขนาดไฟล์รูปภาพที่ผมบอกนะครับ jpeg ในปกติมันเป็นรูปบีบอัดนะครับซึ่งแอปเนี่ยลงมาจากเพจโซมันก็ให้มาที่9ก้ถ้าใครแบบต้องการที่จับหน้าจอแบบชัดมากๆขยายห,หน้าจอแล้วก็ยังไม่แตกอีกผมแน,นะนําว่าเลือกเป็นร้อยเปไปเลยนะครับ jpeg คุณเลือกเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดมันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายนะครับเพราะว่ามันบีบมาเป็นสิบสิบเท่าอยู่แล้วนะครับหรือว่าถ้าต้องการคุณภาพสูงสูงก็เอาเป็น png ก็ได้นะครับ แต่ว่าเขาก็จะมีเตือนว่ามันจะใช้เวลาในการประมวลผลมากขึ้นแต่ข้อดีของ PNG คือมันชัดนะครับอันนี้เพื่อนๆอ,อาจจะลองทดสอบดูนะครับกับรูปที่เราแคปหน้าจอมานะครับแล้วเอาไปใช้งานเอาไปแชร์ลงโซเชียลต่างเนี่ยระหว่างคุณใช้เป็น PNG กับ JPEG เนี่ยมันได้คุณภาพเหมือนกันไหมนะครับ ถ้าเหมือนกันก็ควรเลือกเป็น jpeg นะครับเพราะ jpeg ทางานได้ไวกว่าครึ่งปกติค่า default เขาก็ตั้งเป็น jpeg อยู่แล้วเราก็เลือกเป็น jpeg ไปก็จะดีกว่านะครับภาษามันก็เปลี่ยนตามระบบนะครับมีภาษาไทยหรือภาษาอื่นๆก็มีเยอะแยะนะครับตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนที่ save ปลายทางได้ด้วยนะครับก็คือที่ที่เวลาจะเก็บไฟล์ต่างเนี่ยเราก็แตะนี้แล้วก็เลือกเอานะครับว่าจะไป s a ฟไว้ตรงไหนนะครับใครจะเอาโฆษณาออกก็เลือก เอาโฆษณาออกแล้วทำการไปซื้อตัวแอปนะครับโอเคในส่วนของฟังก์ชันอื่นๆก็ไม่น่ามีไรแล้วนะครับอันนี้นะครับปุ่มลอยนี้มันจะโชว์อยู่ตลอดนะครับซึ่งถ้าเราไม่ใช้เราก็เอามันออกไปนะครับสามารถลบออกไปได้นะครับโอเคนะครับ okay. เดี๋ยวขอเข้ามาดูที่ ตรงนี้อีกหน่อยนะครับโอเคผมหาปุ่มนี้ไม่เจอปุ่มที่ผมว่าจะเอาไว้ทำการปรับความโปร่งใสของปุ่มลอยนะครับเราจะต้องเปิดอันนี้ก่อนครับจะต้องจะต้องปิดการจับภาพก่อนนะครับปิดการจับภาพหน้าจอนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของการตั้งค่าปุ่มลอยนะครับ การตั้งค่าปุ่มลอยนะครับใครไม่ชอบปุ่มลอยนะครับ,บ,รรบก็อาจจะปิดไปแต่ว่าถ้าจะใช้นะครับแล้วต้องการให้มันชัดขึ้นหรือว่ามันจางลงนะครับก็มากดที่การตั้งค่าปุ่มลอยนะครับตรงนี้นะครับสามารถปรับได้นะครับแลวสีพื้นหลังของปุ่มลอยก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับเผื่อบางคนอาจจะไม่ชอบสีดำเนาะมันดูอทหูอ่าอาจจะเป็นสีฟ้าก็ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นความเข้มความทึบอะไรนะครับขนาดขนาดของปุ่มก็ สามารถปรับได้ครับเว,วลาเราปรับไปเนี่ยมันก็จะเรียวไทมนะมันก็จะขยับตามอันนี้ไปนะครับปรับเสร็จก็นี่นะฮะอ่ะกดเปิดเห็นไหมครับปุ่มนี่ลอยขึ้นมาแล้วเป็นสีฟ้าแนละ้วสวยใสโอเคนะครับโอเคก็หมดแล้วครับแอปตัวนี้นะครับทุกฟังก์ชันรีวิวให้หมดอย่างละเอียดนะครับผมคิดว่าเป็นแอปที่ดีมากนะครับโหลดมาตัวเดียวสามารถครอบได้ทั้งเว็บ หน้ายาวหน้าสั้นอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับแล้วก็ใครยังไม่กดติดตามช่องผมแล้วช่วยกดติดตามด้วยนะครับโดยกดที่โลโก้ช่องของผมด้านบนตัวอักษรกดติดตามเนี่ยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูดก,กระดิ่งด้วยครับจะรับแจ้งเตือนเาลาที่ผมลงคลิปใหม่นะครับหรือเวลาที่ผมไลฟ์นะครับจะได้ไม่พลาดนะครับจะได้เข้ามาดูก่อนคนอื่นด้วยนะครับรีบมากดไลฟ์แรกเม้นท์แรกนะครับแต่ดิสไลฟ์แรกไม่ต้องนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับที่มารับชมแล้วก็ ขอให้รับประโยชน์จากคลิปนี้ทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ